ยู่ฟิตไหมคะไม่ไหวค่ะสวัสดีค่ะพบกับช่องเปปเปอร์พัดวันนี้พัดจะพาทุกคนไปสถานที่อันซีนที่อำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์จะเป็นที่ไหนบ้างตามพัดไปเลยค่ะฟิตไหมคะตามมาเลยค่ะคือถ้าใครอยากมาถ่ายรูปกับแคนแคนยอนนะคะพัดคิดว่าไม่เหมาะกับการที่จะมาช่วงหน้าร้อนนะคะไม่ควรมาเพราะว่าถ้าเรามาแล้วเราจะไม่เจอน้ำตกเลยค่ะตอนนี้นะคะพัดได้ออกมาจากแกรนด์แคนยอนแล้วนะคะหลังจากที่พัดได้ไปชมวิวถ่ายรูปเสร็จพัดคิดว่าแม้ว่าเราจะมาช่วงหน้าแล้งแต่ก็ไม่ผิดหวังเลยค่ะเพราะว่ามันก็ให้ความรู้สึกอีกฟิลหนึ่งเหมือนกันคือการที่เราได้เห็นหินแบบช้ำๆแบบไม่มีน้ำสักหยดเลยอะค่ะและตอนนี้นะคะพัดจะพาทุกคนไปที่น้ำตกตาดใหญ่ภูผาม่านซึ่งก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่มีการจัดการแข่งยอดเรามาดูกันว่าจะมีน้ำสักหยดที่เราเห็นไหมไปกันตอนนี้นะคะพัดก็ถึงที่น้ำตกตาดใหญ่ภูผาม่านแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องเดินลงไปนะคะจะเป็นยังไงตามมาเลยค่ะระวังลื่นถึงน้ำตกตาดใหญ่แล้วนะคะแต่ว่าที่นี่จะไม่มีน้ำนะคะน้ำตกที่ไม่มีน้ำเป็นยังไงตามพัดมาเลยค่ะน่าดูทุรกทุเลเนาะน้ำตกนี้เป็นของเราอะไรนะคะถึงแล้วนะคะตอนน้ำตกนี้เป็นของเราค่ะนี่ค่ะน้ำตกตาดใหญ่ถ้ามาช่วงนี้ก็จะเจอได้ฟิลนี้เลยนะคะอ่ะจะบอกว่าไม่มีน้ำเลยก็ไม่ได้นะคะนั่นค่ะถ้าคิดว่าเรามาน้ำตกช่วงหน้าแล้งมันก็ไม่ได้แย่นะคะก็คือเราก็จะได้เห็นธรรมชาติที่แห้งแล้งแบบสวยอีกแบบนึงก็คือแค่ไม่มีน้ำสักหยดแค่ไม่มีน้ำสักหยดแต่ว่ามันก็สวยสวยอยู่สวยอยู่ก็คือสวยยังไงโชว์สิคือสวยแบบเขาเรียกว่าอะไรอะหินได้เห็นหินอะค่ะตอนนี้พัดกำลังออกจากน้ำตกแล้วนะคะเดินลงอะไม่เหนื่อยวิแป๊บเดียวลงแต่เดินขึ้นไม่ไหวค่ะ
แต่ว่ามันก็คุ้มอยู่นะวิวสวยอยู่ท้ายนี้แม้ว่าเส้นทางจะยาวไกลแค่ไหนแต่พัดว่าคุ้มค่ามากที่ได้เห็นด้วยตาตัวเองว่าสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาสวยงามแค่ไหนแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปนะบ๊ายบายเก็บตกรูปภาพท้ายคลิปนะคะและนี่ก็คือภาพส่วนหนึ่งที่พัดถ่ายมาถ้าใครอยากได้มูดแบบนี้ก็สามารถแวะมาชมความสวยงามแบบไม่มีน้ำได้ช่วงประมาณกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมได้เลยนะคะ